กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้านะครับและสำหรับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำร้านที่น่าสนใจภายในชมรมแห่งนี้ครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านศักดิ์ศรีพระเครื่องโดยคุณศักดิ์พระเครื่องครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้ทำเลดีเลยนะพี่อยู่ติดบันไดเลื่อนเลยทีเดียวครับอยู่ในทำเลที่สวยงามครับครับผมแล้วก็สังเกตดูนะที่ร้านเนี่ยมีพระที่หลากหลายคือส่วนใหญ่จะเป็นพระยอดนิยมใช่ครับนะครับคือที่ร้านมีนอกจากพระยอดนิยมเนี่ยมีพระที่พี่ศักดิ์นำเสนอเป็นแบบสายตรงไหมจะมีก็มีหลวงพ่อโปร่งนะครับเป็นพระที่ศรัทธานี่นะครับครับหลวงพ่อโปร่งนะฮะครับโชติโกอยู่วัดถ้ำพุทธเคียนครับจังหวัดชุมพรชุมพรเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะถึงเรื่องราวของหลวงพ่อโปร่งกันซึ่งวันนี้มีพระหลวงพ่อโปร่งมาแนะนำด้วยนะใช่ครับครับผมแต่ว่ามาที่เรื่องราวพี่ศักดิ์ก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็ประมาณปี50ครับครับก็โดยที่ว่าคือวงการพระเครื่องเป็นอะไรที่น่าศึกษาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสะสมครับซึ่งมันเหมือนก็สะสมไปเรื่อยๆก็เป็นทรัพย์สินไปเรื่อยๆครับอ๋อคือเริ่มต้นนี่คือเป็นนักสะสมถูกไหมฮะใช่ครับคือยังไม่ได้คิดจะมาเปิดร้านแบบนี้เลยยังครับครับตอนนั้นสะสมเป็นเกี่ยวกับหลวงพ่ออะไรพี่ตอนนั้นก็ทั่วๆไปครับอ๋อครับผมคือยอดนิยมทั่วๆไปใช่ครับนะก็อันไหนที่เขาว่าดีก็เก็บหมดนะครับครับจนถึงจุดนึงครับกลับไปมองผ้าที่บ้านแล้วเนี่ยเยอะรู้สึกว่าผ้าเราจะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครับพี่ก็อยู่มาวันหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้พระอยู่ไปอย่างนี้แล้วเราได้ความศรัทธาเราเช่าบูชาไปเรื่อยๆเนี่ยครับสักวันมันคงไม่มีที่เก็บแน่ครับเราก็เลยคิดว่ามาเปิดศูนย์พระดีกว่ามาแบ่งบ้างนะใช่ครับให้คนที่เขาอยากได้ใช่ครับได้ท่านอื่นที่อยากจะบูชาบ้างก็แบ่งกันไปครับครับนี่คือมาเปิดที่นี่เป็นร้านแรกเลยไหมหรือว่าที่แรกเลยครับที่แรกเลยที่นี่ใช่ครับทำไมถึงเลือกที่นี่พี่เป็นเพราะอะไรเราเลือกที่นี่เพราะว่าป่าละวีฮะเป็นคนที่ใจดีครับผมมีอะไรก็คุยกันง่ายก็เลยคิดว่าที่นี่อยู่แล้วจะมีความสุขครับผมครับนะอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอยู่ที่นี่มา7ปีแล้วครับ7ปีแล้วโอ้โหนะฮะคือ7ปีที่ผ่านมาเป็นไงพี่ก็แฮปปี้ดีก็แฮปปี้ฮะอยู่ที่นี่ก็อยู่แบบพี่แบบน้องฮะครับผมครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่นี่เขาจะมาถามหาอะไรพี่ที่เข้ามาที่ร้านพี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำมันจะเดินตรงเข้ามาหาเราเลยอ๋อคือถูกคอกันรู้จักกันไประดับนึงแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกค้าประจำกันใช่ครับนะส่วนใหญ่เข้ามาดูอะไรพี่คือเข้ามาก็หลวงพ่อโปร่งไหมก็โป่งก็มีถ้าสายตรงในกรุงเทพเราเนี่ยจะไปหลวงพ่อโป่งครับอ๋อนะฮะเอาละครับมาพูดถึงเรื่องราวหลวงพ่อโป่งกันบ้างดีกว่านะครับแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับว่าหลวงพ่อโป่งเนี่ยท่านมีประวัติยังไงบ้างประวัติหลวงพ่อโป่งนะเมื่อก่อนแกเป็นใต้กงเรือนะครับเป็นใต้กงเรือมาก่อนอยู่แถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็นึกอยากจะอุปสมบทก็เลยเข้าไปบวชครับตอนที่ท่านอุปสมบทนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นตอนนั้นอายุ40กว่าแล้วครับอายุเยอะแล้วครับเพราะว่าเห็นได้ว่าเป็นไต้กงน่าจะอายุเยอะอยู่ใช่ครับนะครับผมแล้วไงต่อครับพี่แล้วก็รู้สึกว่าที่เป็นอุปชาท่านก็จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงโอ้โหครับเป็นพระอุปชาครับผมครับแล้วท่านก็ได้เดินธุดงค์ไปเรื่อยๆครับจนอยู่มาวันหนึ่งก็ไปปักกฎอยู่ที่ถ้ำพุทธเคียนครับชุมพรอยู่ในถ้ำครับครับตอนนั้นถ้ำนี้เป็นถ้ำร้างหรือว่าไงเป็นถ้ำร้างครับครับผมครับยังไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยใช่ถ้ำตามธรรมชาติเนี้ยนะฮะใช่ครับครับท่านก็ไปปักกรดอยู่ในนั้นใช่ครับครับแล้วด้วยศรัทธาของชาวบ้านเห็นว่าท่านวัดปฏิบัติท่านดีกิจปฏิบัติครับท่านเป็นที่น่าสนใจครับชาวบ้านก็เลยนิมนต์ให้ท่านสร้างวัดที่นี่เลยใช่ครับครับท่านก็เมตตาอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านอยู่ที่นี่นะเลยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวบ้านก็เลยตั้งสำนักเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ก่อนใช่ครับครับผมแล้วไงต่อครับพี่ก็พอเป็นสำนักสงฆ์เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ได้ขยายพื้นที่ไปรอบๆวัดครับคือพัฒนาสำนักสงฆ์ใช่ครับพัฒนาไปเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ไปขอพระสูงพระศรีมาเป็นวัดครับผมรู้สึกว่าจะได้เป็นวัดประมาณปี48ครับครับครับนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วท่านคือชื่อเสียงท่านนี่ท่านเก่งเรื่องอะไรหลวงพ่อโป่งเนี่ยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะส่วนใหญ่ก็เก่งทุกด้านนะด้านเมตตาคุณพันครับผมคือครบเลยใช่ครับหลังจากที่ท่านบวชโดยมีหลวงสุดเป็นพระอุปชาแล้วท่านก็เดินธุดงค์มาเรื่อยๆแล้วไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรท่านได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์จังหวัดชุมพรนะท่านก็ได้สัพพวิชามาจากพระอาจารย์ของท่านใช่ครับครับผมหลวงพ่อมุมเนี่ยท่านเก่งทางด้านเสือฮะ
ท่านอาคมเสือถือว่าเป็นเสืออันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพรครับครับผมท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามาด้วยใช่ครับนะฮะตอนนี้พระเครื่องของท่านเป็นไงฮะคือเริ่มคือมีชื่อเสียงมาระยะหนึ่งแล้วหรือว่าเริ่มที่จะมีชื่อเสียงขึ้นมามีชื่อเสียงมาสักระยะหนึ่งแล้วสมมติว่าเหรียญรุ่นหนึ่งเนี่ยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยสร้างมาแค่ 5,000 เหรียญขออนุญาตนะฮะครับเวลาประมาณสักไม่ถึงปีเหรียญบล็อกแรกได้หมดไปครับผม 5,000 เหรียญเนี่ยนะใช่ครับครับก็ต่อมาก็เลยทางวัดก็เลยเหรียญออกเป็นเหรียญรุ่นแรกเหมือนกันจะเป็นบล็อก2แต่ตัวหนังสือเนี่ยจะสั้นยาวไม่เหมือนกันครับแล้วถือว่าเป็นบล็อก2หรือถือว่าเป็นรุ่นที่2ฮะก็เขาเรียกเหรียญรุ่นแรกบล็อก2อ๋อเหรียญรุ่นแรกบล็อก2คือเพิ่มขึ้นมาใช่ครับนะครับมาว่ากันที่บล็อกแรกก่อนนะบล็อกนี้เป็นไงดูสังเกตยังไงสังเกตเนี่ยสังเกตโดยรวมไม่มีโค้ดสังเกตที่เนื้อครับครับผมอ๋อไม่มีโค้ดไม่มีการต่อโค้ดใช่ครับแต่สังเกตนักคนที่ศึกษาหลวงพ่อโป่งมาจะรู้เลยครับว่าเหรียญเก๊กับเหรียญแท้ผมเคยเหรียญเก๊นะแต่ไม่เหมือนเป็นไงฮะมันจะต่างกันตรงไหนไงมันจะต่างกันที่เนื้อโลหะครับครับแล้วความคมชัดอะความคมชัดจะไม่ได้แบบนี้ครับครับผมคือจะดรอปกว่านี้ถ้าเป็นของเรียนแบบใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็เนื้อต่างกันเนื้อต่างกันครับถ้าของแท้เนื้อเป็นไงพี่วิธีพิจารณาดูไปต้องเป็นยังไงเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อทัพพระระดับปีเอาปี50แล้วดูที่เนื้อจะแห้งครับครับอ๋อคือโลหะมันเซตตัวแล้วใช่ครับผิวจะแห้งครับมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมฮะตำหนิไม่มีครับคือตำหนิเนี่ยจะดูโดยรวมๆเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นคือดูความคมชัดแล้วก็ดูเนื้อโลหะเป็นหลักใช่ครับนะครับซึ่งถือว่ายากพอสมควรนะต้องศึกษาต้องดูบ่อยต้องศึกษาให้ดีครับครับผมรอยตัดแล้วเป็นไงตัวตัดตัวตัดเหมือนกันครับทั่วไปฮะต่อไปมาดูรุ่น1บล็อก2อันนี้ครับรุ่น1บล็อก2กับรุ่น1บล็อกแรกจะต่างกันนะครับอันนี้ต่อไปถ้าเป็นบล็อก2เนี่ยอันนี้บล็อก2นะครับตัวหนังสือจะเลยหัวเข่าขึ้นมาครับอ๋อต่างกันแค่ตรงนั้นเองใช่ครับแค่นั้นเองจริงๆถูกไหมฮะใช่ครับให้คุณผู้ชมไปดูเปรียบเทียบด้านหลังเหมือนกันไหมเหมือนกันครับนี่นะฮะคือรุ่น2เนี่ยตัวหนังสือก็จะขยับขึ้นมาอยู่ติดกับยันเลยใช่ครับนะฮะครับผมทำไมอ่ะพี่ทำไมก็ถึงต้องขยับตัวหนังสือขึ้นมาเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะแยกออกครับว่าเป็นบล็อกแรกแล้วบล็อก2ครับครับผมก็คือทำตัวหนังสือยาวขึ้นใช่ครับดูใหญ่ขึ้นใช่ครับก็เลยใช้พื้นที่มากขึ้นใช่ครับนะครับครั้งแรกตั้งใจแล้วว่าจะสร้างแค่ 5,000 เหรียญจะมีความแตกต่างครับให้แตกต่างใช่ครับนะครับก็โดยชัดเจนแตกต่างโดยชัดเจนนะครับแล้วเนื้อหาล่ะฮะเนื้อหาเป็นเนื้อเหมือนกันครับแต่นั้นจักรไหลทองมา300กว่าครับอ๋อด้านหลังก็เหมือนกันเหมือนกันครับนะครับมีประสบการณ์ไหมเหรียญนี้ประสบการณ์ใช้ได้เลยครับเป็นไงฮะเล่าหน่อยพี่ก็ทางอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ไม่เคยเจอนะครับก็มีคนที่ไปโดนไปเจออุบัติเหตุมาแล้วแคล้วคลาดนี่แหละมีครับประสบการณ์แล้วชุมพรก็ถือว่าหลวงพ่อโป่งนี่ถือว่าอันดับหนึ่งครับครับผมคือคนชุมพรนี่ก็รู้จักท่านทุกคนใช่ครับนะฮะนับถือกันทุกคนนะต่อไปฮะต่อไปฮะผมไล่ไปเลยนะเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเจริญพรครับครับผมเจริญพรอันนี้เป็นเนื้อทองคำฮะเนื้อทองคำนี่จะสร้าง19เหรียญครับจำนวนไม่เยอะฮะจำนวนไม่เยอะครับครับแล้วนอกจากทองคำมีเนื้ออะไรฮะก็จะมีเป็นเนื้อเงินแล้วก็เนื้อครับเงินหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาครับครับผมมาดูที่เนื้อทองคำก่อนครับนะฮะคือมีการตอกโค้ดคือโค้ดที่ตอกแตกต่างกันไหมแตกต่างกันครับสำหรับเนื้อทองคำก็จะมีโค้ดอยู่สองข้างถูกไหมฮะใช่ครับครับด้านหลังไม่มีโค้ดด้านหลังไม่มีครับนะครับแต่จำนวนการสร้างน้อยนะฮะ19เหรียญ19เหรียญครับก็น่าจะแจกกรรมการนะฮะก็ส่วนใหญ่ครับก็จะจากกรรมการในวัดก็บูชากันหมดแล้วครับครับต่อไปมาดูเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินหน้ากากทองคำครับครับผมนี่สวยงามมากนะครับก็มีการต่อโค้ดนะฮะแล้วก็มีหมายเลขกำกับด้วยใช่ครับครับทุกเหรียญรันนัมเบอร์ทั้งหมดครับครับนะฮะตัวตัดด้านหลังนะครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินใช่ครับเป็นเนื้อเงินครับครับผมหลังแบบหลังแบบครับอันนี้จะอยู่ในชุดแถมครับผมชุดแถมเหรียญทองคำครับนะก็มีการต่อโค้ดนะฮะใช่ครับโอ้โหด้านหลังสวยมากนะครับคือถ้าเป็นหลังแบบนะคุณผู้ชมเวลาเราขยับเหรียญไปทางไหนจะเหมือนหลวงพ่อเนี่ยก็คือเมตตามองเราใช่ครับท่านจะมองเราอยู่ตลอดครับครับผมองศาก็จะบิดไปบิดมาเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะฮะนี่ต่อไปครับ
เป็นเนื้อเงินลงยาครับยาที่ลงมีทั้งหมดกี่สีฮะยาที่ลงทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด3สีครับ3สีแน่นอนเขียวสีนึงอีก2สีสีแดงสีแดงกับสีน้ำเงินครับแดงกับน้ำเงินนะฮะครับครับก็วิธีดูนะก็ดูศิลปะในการเซาะนะฮะใช่ครับที่เขาจะเซาะให้ยามาเกาะเนี่ยก็คือต้องเป็นช่างฝีมือนะอย่างนี้นะสวยมากเนื้อเงินลงยานี่มาต่อโค้ดด้านหลังแทนถูกไหมฮะถูกต้องครับครับผมครับต่อไปครับเป็นรูปหล่ออันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกครับครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะจำนวนการสร้างอยู่ที่ 5,000 ครับครับโอ้ไม่เยอะนะครับ 5,000 องค์ครับเหมือนเหรียญรุ่นแรกเลยนะจำนวนการสร้างเท่ากันเลยเท่ากันครับครับผมสร้างหลังจากเหรียญรุ่นแรกนานไหมฮะสร้างปีเดียวกันครับปีเดียวกันครับนะครับก็คือออกวาระเดียวกันเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับมีทั้งเหรียญทั้งรูปหล่อใช่ครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นอันนี้คืออุดผงอันนั้นจะเป็นอุดชันโลงอ๋อชันโลงนะแล้วก็มีเกศาของท่านด้วยนะฮะโอ้นี่นะครับผมของเล่นแบบนี้ไหมของเล่นแบบมีครับครับผมแล้วเอาแล้วตรงนี้เขาทำไงเขาก็ทำบอมนี้ไหมเขาก็จะทำออกมาเหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นชันโลงแบบนี้เขาจะเป็นดินเป็นว่านธรรมดาจะไม่เป็นชันโลงแบบนี้ครับแต่ของแท้นี่ต้องเป็นชันโลงอย่างเดียวเป็นชันโลงแล้วก็จะมีปิดทองด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นนะดูอายุชันโลงก็ดูความแห้งดูอะไรเป็นหลักดูได้ครับนะครับคือของใหม่ชันโลงก็คงไม่แห้งนี้หรอกนะครับแต่ท่านี้นะต้องสังเกตดูให้ดีนะฮะใช่ครับถ้าเป็นดินไปแล้วคือคาดไปก่อนเลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แน่ครับครับผมครับเอาละฮะต่อไปฮะพระกริ่งนี่จะเป็นพระกริ่งโชติโกครับครับผมอันนี้เททองเมื่อวันที่10กุมภาวันเกิดหลวงพ่อครับครับผมเททองหน้าบวชเททองแบบโบราณครับครับผมวิธีสังเกตตรงไหนมีไหมฮะอันนี้สร้างทั้งหมดจำนวน 3,000 องค์วิธีการดูก็คือหล่อแบบโบราณแล้วจะมีตะไบก้นด้วยครับครับผมนี่หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแต่งตะไบก้นแล้วก็ตอกโคดฮะครับผมคุณผู้ชมดูลักษณะฝีตะไบให้ดีนะใช่ครับนะแล้วก็ดูเบอร์ตะไบเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นเบอร์นี้เหมือนกันไหมแต่ตัวเลขเหมือนกันครับครับผมหมายถึงว่าเนี่ยไอ้เส้นตะไบเนี่ยเหมือนกันจะเป็นตะไบเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันหน้าเดียวกันและตะไบคนเดียวกันครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นดูเนี่ยอันนี้คือเป็นส่วนประกอบในการดูได้ดูได้ครับต้องศึกษาที่รอยตะไบเป็นหลักครับครับผมแล้วเนี่ยฮะเนี่ยพวกคราบเขียวพวกนี้คือจะเป็นแป้งที่ติดจะมีทุกองค์ไหมส่วนใหญ่มีทุกองค์ไหมส่วนใหญ่จะมีทุกองค์นะครับครับผมครับคือถ้ามีก็ดูง่ายหน่อยดูง่ายครับถ้าเรียบๆมาแบบสะอาดมาก็ต้องเช็คนิดนึงต้องเช็คนิดนึงนะครับสังเกตดูตรงนี้จะมีเป็นเหมือนรอยตะเข็บมันจะมีตะเข็บเป็นที่หุ่นครับมีทุกองค์มีทุกองค์ไหมอยู่ฝั่งนี้ทุกองค์นะฮะเพราะว่าหุ่นเดียวกันใช่ครับนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตทำเนื่องในอายุครบ7รอบท่านครับครับสวยงามนะฮะมีสีเดียวไหมฮะลักษณะมีสีเดียวครับแบ็คกราวด์ก็เป็นสีแดงแบบนี้ใช่ครับนะฮะสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วอันนี้คือหมายเลขถูกไหมฮะแต่นั่นคืออายุของท่านอ๋อ84ปีครับแต่หมายเลขจะอยู่ด้านหลังครับนี่มาแล้วโอ้โหครับนะฮะนี่จะเป็นตะกรุดทองคำ9ดอกครับผมครับแล้วก็มีเสือด้วยด้านหลังก็จะมีเป็นเกศาท่านแล้วก็มีเสือเกศาท่านเสือแล้วนี่นะฮะ2เม็ดเนี่ย2เม็ดอันนี้มันเป็นเล็บท่านเป็นแร่นี่นะเป็นเหมือนแร่อะไรสักอย่างเป็นเพชรหน้าทั่งครับอ๋อครับผมเป็นหน้าทั่งข้างอีกด้านนึงจะเป็นเล็บท่านฮะครับครับอันนี้นี่เล็บท่านอยู่ใต้เสือนี่เห็นแล้วใช่ครับนะครับแล้วเนื้อผงนี่มีความพิเศษอะไรไหมเนื้อผงนี่เป็นว่าน108ฮะครับผมที่หลวงพ่อให้เรามาครับนะครับคือทุกร็อกเก็ตก็จะมีการแบบด้านหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดครับครับผมนะฮะโค้ดอันนี้ก็คือ53ใช่ครับแม้ถ้าโค้ด85 84นี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ถูกมั้ยฮะใช่ครับคืออายุหลวงพ่อใช่ครับต่อไปฮะก็ขนาดเล็กลงมาหน่อยใช่ครับขนาดเล็กครับออกวาระเดียวกันออกวาระเดียวกันครับครับผมตะกรุดทองคำ3ดอกครับผมแล้วก็แต่อาจจะไม่มีเสือใช่ครับเพราะว่าด้านหลังเล็กนะครับแล้ววิธีการเรียงตะกรุดนี่เขาต้องเรียงอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันครับครับผมถ้าเป็นแนวตั้งแนวอะไรไม่ใช่ละไม่ใช่ครับครับที่ตะกรุดจะมีโคตรทุกดอกครับนะฮะมีเล็บหลวงพ่อเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเกศาหลวงพ่อใช่ครับครับผมสวยงามมากอ่ะต่อไปครับอันนี้คือเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญขี่คอฮะครับของหลวงพ่อโปร่งไหมฮะอันนี้ของพ่อท่านเขียวครับอ๋อไม่ใช่แล้วคือหลวงพ่อโปร่งเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็นพ่อท่านเขียวพ่อท่านเขียวครับอยากจะแนะนำอีกสักหนึ่งองค์พ่อท่านเขียวนะฮะใช่ครับเริ่มที่นี่ครับครับเป็นไงฮะอันนี้เป็นเหรียญทองคำครับครับผมครับผมครับอันนี้สร้าง19เหรียญเหมือนกันฮะด้านหลังก็เป็นพ่อท่านเขียว
ช่ครับนะครับด้านหน้าเป็นพระอาจารย์ทิมกับหลวงพ่อทวดใช่ครับครับของเรียนแบบมีไหมของเรียนแบบยังไม่มีแล้วยังไม่มีพระก็จะออกมาประมาณต้นปีนี่เองครับอ๋อครับผมก็ถือว่าราคายังไม่สูงมากน่าเก็บน่าใช้ใช่ครับนะครับแหมเพราะท่านเขียวนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะเป็นไงฮะอันนี้จะเป็นเรื่องหน้ากากทองใช่ครับนะครับก็พิมพ์ทรงเดียวกันแหละทรงเดียวกันครับแค่เนื้อหาต่างกันไปใช่ครับนะครับมีโค้ดมีตรงสังคตินะฮะใช่ครับแล้วมีหมายเลขเนี่ยสังเกตดูผิวเหรียญก็จะมีเส้นสายฝนนะฮะมีครับวิ่งนะครับมีเสี้ยนอยู่มีเสี้ยนพอมองเห็นครับครับเห็นชัดเลยใช่ครับนะฮะคือซึ่งของเล่นแบบไม่มีพวกนี้ไม่มีครับไม่มีนะต่อไปครับเงื้อเงินลงยาเงื้อเงินลงยาครับทั้งหมดก็มีสีแดงสีน้ำเงินสีดำและลายธงชาติใช่ครับมีเท่านี้มีเท่านี้ครับมีทั้งหมด4สีครับครับคือเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมจะสวยนะเพราะเทคโนโลยีการสร้างเหรียญเหล่านี้คือพัฒนาไปเยอะใช่ครับนะครับอาจจะมีการใช้พวกเลเซอร์มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เหรียญที่คมชัดสวยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แหละคือเราก็ดูแยกแยะได้ง่ายขึ้นใช่ครับนะครับนะครับพระท่านเขียวนะฮะคือถ้าเป็นเกจิดังของจังหวัดปัตตานีนะครับผมดูกันไปเพลินๆนะคุณผู้ชมครับต่อไปสีดำนะฮะสีดำก็สวยนะครับสีดำสวยดูเข้มขลังนะครับตัดกับสีเงินมันสวยมากเลยนะดูแล้วมีพลังครับใช่ครับผมต่อไปเป็นธงชาตินะครับลายธงชาติครับธงชาติสวยงามนะฮะลายนี้เอาละครับปิดท้ายนะพี่ศักดิ์ครับฝากร้านหน่อยครับหากคุณผู้ชมอยากจะมาเจอพี่ศักดิ์เนี่ยคืออยู่ร้านวันไหนมาได้ทุกวันครับตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงปิด1ทุ่มครับ1ทุ่มนะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะฮะครับหรือถ้ามาพูดคุยขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ได้ครับยินดีครับนะครับมาพูดคุยกับพี่ศักดิ์ได้เลยวันนี้นะครับขอบคุณพี่ศักดิ์มากๆนะครับที่มาแนะนำนะฮะอีก1ร้านที่น่าสนใจภายในชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้าครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามนะฮะข่าวสารกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับภายในช่องของเราสามารถคลิกไปดูอัปเดตกันได้นะครับที่ www.miraclechanneltv.com คุณผู้ชมที่ต้องการแนะนำติชมรายการนะครับสามารถส่งมาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างก็ยอมได้ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังทางคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับสามารถคลิกไปดูนะฮะกันได้เข้า YouTube นะครับและพิมพ์คำว่าMiracle Channel TV Thailand ครับเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมนะครับรายการที่หลากหลายของช่องเราได้แล้วครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญวันนี้ผมและคุณศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ